พอมีโอมิครอนก็ทำให้ต้องจับตาในพื้นที่ภาคเหนือของไทยค่ะในบริเวณจังหวัดแนวชายแดนก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองเพื่อป้องกันโอมิครอนโดยรวมแล้วจังหวัดใหญ่ๆของภาคเหนือเช่นเชียงใหม่ตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีเตรียมจะปิดโรงพยาบาลสนามแล้วนะคะแต่ในบางจังหวัดที่เส้นทางการเดินทางยากลำบากอย่างแม่ฮ่องสอนยังอยู่ในช่วงที่จะต้องเร่งอัตราการฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่าเดิมค่ะทีมฉีดวัคซีนเชิงรุกของจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปที่แม่ฮ่องสอนค่ะไปช่วยฉีดวัคซีนให้กับชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งตอนนี้ยังฉีดวัคซีนกันไม่ถึง50%ของจำนวนประชากรเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเส้นทางการเข้าไปของทีมแพทย์ยากลำบากค่ะจากความทุรกันดารซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขานะคะแต่ทีมแพทย์ยืนยันว่าจะเข้าไปฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดที่จังหวัดเชียงใหม่แนวโน้มดีขึ้นค่ะทางจังหวัดระดมฉีดวัคซีนตั้งเป้าว่าจะให้ครบ 100% ให้ได้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ตอนนี้ก็ลดลงต่อเนื่องนะคะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเตรียมจะปิดโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษากลางเดือนนี้แล้วจะใช้ศูนย์ CI แต่ละชุมชนในการดูแลผู้ติดเชื้อแทนส่วนที่จังหวัดตากค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังตามแนวชายแดนป้องกันการลักลอบเข้าเมืองเฝ้าระวังเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอนที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในประเทศไทยค่ะจะมีนโยบายเน้นการจับกุมกวดขันผู้ลักลอบเข้าเมืองเพื่อเราไม่ทราบว่าเขามีเชื้อไหมแต่อย่างน้อยๆเนี่ยประเทศไทยก็เร่งรัดฉีดวัคซีนแล้วเหลือแต่คนต่างประเทศที่จะลักลอบเข้ามาแล้วจะนำเชื้อเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับทางตำรวจก็เลยต้องเข้มงวดยิ่งในช่วงนี้เนี่ยมีการตรวจตาตลอด24ชั่วโมงส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกหลังพบผู้ติดเชื้อ46คนที่บ้านร่องกล้าหมู่ที่10 15และ16คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสั่งปิดหมู่บ้านนะคะปิดตั้งแต่วันที่10ถึง24ธันวาคมห้ามไม่ให้เข้าออกหมู่บ้านเป็นการประกาศล่วงหน้านะคะและให้ตรวจ ATK กับชาวบ้านทุกคนส่วนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ายังสามารถขึ้นไปเที่ยวได้แต่ไม่อนุญาตให้พักค้างคืนค่ะ